ก็มีหลายร้านที่เขาปิดแต่ก็มีหลายร้านที่เปิดเหมือนกันแต่ฉันไม่รู้อะไรนะแต่คนข้างๆหรอไม่เมนูยามดึกของเรานะคะกินไปเล็กน้อยแหละสวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือ Channel Pet Z นะคะนี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เปิดมาโดยที่ไม่มีหน้ามานะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเลยดูสิหน้ามายาวมากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยเพชรจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองแถวที่เพชรอยู่นะคะก็คงไม่ได้ไปไกลหรอกคงอยู่แถวๆที่พักเพชรนะคะวันนี้ก็จะไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วก็หาของกินนิดๆหน่อยๆเนาะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบเนาะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศจีนเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพชรขอไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะแต่ที่เพชรแบบกังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเพชรกลัวว่าถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยแสงมันจะไม่พอนะสิแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามอย่างถึงที่สุดไปกัน กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวเพชรมาแนะนำเพื่อนอีกคนหนึ่งให้รู้จักดีกว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วจากคลิป Walk 1 วันนะคะช่วยไทยแนะนำตัวหน่อยค่ะเขาพูดภาษาไทยได้นะคะเขาพูดภาษาไทยเก่งมากใจมากเลยโอเคไม่อยู่นู่นโอเคอันนี้ก็เป็นถนนที่อยู่ไกลๆบ้านมากเลยนะคะปกติรถเยอะมากรถติดมากๆแต่ตอนนี้รถไม่ติดเลยแล้วเราก็สามารถเดินกลางถนนได้เลยนะคะปกติก็คือแบบนี้ตอนแรกคือเพชรอะงงมากคือปกติถ้าเกิดเดินที่บ้านเราใช่ไหมเราก็จะเดินบนฟุตบาทแต่ตรงเนี้ยเราเดินกลางถนนได้จริงๆรถเขาก็จะบีบแตะไล่เราเองนะคะแล้วเราก็ต้องระวังรถเองด้วยสุดยอดไปเลยก็มีหลายร้านที่เขาปิดแต่ก็มีหลายร้านที่เปิดเหมือนกันทุกคนร้านชานมไข่มุกไม่มีคนเลยอ่ะที่นี่นะคะเราสามารถตะโกนเรียกได้โดยที่ไม่ผิดนะคะจะลองดูกัน小霞เอ๊ะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก小霞真的可以吗ไม่ได้เอง很不习惯เอ๊ะ小霞เอ้ยและคนนี้นะคะก็คือเสี่ยวเสียค่ะเสี่ยวเสียเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะ你知道我说什么吗什么手拿照片拍上了โอเคทุกคนตอนนี้นะคะจะเป็นอยู่ในช่วงแนะนำเพื่อนนะคะอ่ะฮัลโหล我叫李小霞Hi สวัสดีค่ะชื่อแหวนนะคะเป็นเพื่อนจีนของเพชรเพื่อนคนจีนวันนี้เรามาสวนสาธารณะกันนะคะมีคนเยอะมากเลยส่วนใหญ่เป็นน้องๆเด็กๆมาเล่นกันจะสังเกตว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยใส่ผ้าปิดปากหรือแมสแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าคนที่นี่เนี่ยเริ่มออกมาเดินเล่นกันมากขึ้นเกือบเหมือนปกติแล้วนะคะซึ่งช่วงที่ไวรัสระบาดแรกๆเนี่ยไม่มีคนเลยค่ะหน้า那个小树，你知道吗？นี่ค่ะน้ำตอนนี้กำลังตั้งชื่อภาษาไทยให้เสี่ยวเสี่ยนะคะน้ำ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 什么意思不知道我刚说什么不是河里面有什么 Sorry, try again。这个河里面有什么？最多的东西是什么？妈的，土！哦，水啊！เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะไม่ชื่อน้ำแล้วนะคะชื่อว่าอะไร你叫什么名字ทาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อทาราค่ะมีร้านค้ามาเปิดแล้วนะคะตอนแรกปิดหมดเลยยาวนี่เนาะ酸辣粉是什么อันนี้คือร้านโชโตฟูนะคะหรือว่าเต้าหู้เหม็น什么你笑什么你翻译得很奇怪啊เต้าหู้เหม็น对เต้าหู้เหม็นแกคือฉันไม่รู้อะไรนะแต่คนข้างๆหล่อถึงแม้จะใส่ผ้าปิดปาก你觉得我胖吗你觉得我胖吗ขอบคุณที่พูดตรงๆมองเห็นไหมน้ออันนั้นเป็นแตงกวานะคะย่องตะเกียบตัวเดียวเลยอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เหม็นนะคะใส่เข้าไปนี่เมนูยามดึกของเรานะคะสามจานนี้นะคะทุกคนเรียกว่าเถียปั่นเชานะคะอันนี้จะเป็นเต้าหู้นะคะกรอบๆรอบๆกรอบๆข้างในนิ่มๆนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือป่ายกั่วมันจะเป็นแป้งเหนียวๆทำมาจากข้าวเหนียวนะคะอันนี้ไส้กรอบและอันนี้ก็คือหมี่เฉยมันคือเป็นเลือดหมูนะคะทำกับข้าวเหนียวอร่อยมากทุกคนแล้วอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เหม็นนะคะเดี๋ยวเรามากินกันทุกคนมันอร่อยมากของดีเมืองจีนทุกคนต้องมากินเราจะกินให้ดูนะคะทุกคนขอโทษด้วยที่มันมืดมากๆเพราะเราออกมาตอนกลางคืนอันนี้นะคะคือเลือดหมูกับข้าวเหนียวที่เพชรบอกนะคะทุกคนได้ยินเสียงมันกรอบมากอร่อยมันจะมีความมันๆแล้วก็มันไม่ได้ความรู้สึกของความแบบเป็นเลือดหมูนะแต่มันเหนียวอ่ะอร่อยต่อไปเต้าหู้เหม็นและนี่คือเต้าหู้เหม็นนะคะทุกคนถ้ามันหยดมันต้องรีบกินแล้วคือตอนที่มันผัดอยู่ในกระทะมันเหม็นแต่พอมันอยู่ในปากมันไม่เหม็นมีจานป่ะด้วยมันจะเหม็นไปตามน่าอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้แม่เพชรโทรมาพอดีใช่ไหมแม่บอกว่าหน้าเหมือนกะละมังแล้วอ่ะช่วยบอกเพชรหน่อยว่ามันจริงหรือไม่จริงจะดูจากกล้องมันน่าจะจริงอ้วนดูจากของที่กินก็น่าจะใช่อร่อยมากทุกคนมากินนะเต้าหู้เหม็นเรากินกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาของกินกันต่อมืดไปหมดขอโทษด้วยนะคะผีผีนี่ชื่อว่าผีตายแล้วเมื่อกี้ฟังผิดฟังไปหอหีบ我看一下我的我更胖好暗还好我也很胖哎也要转哦这样天哪脸真的圆了很多耶他在拍视频，你有看到吗？ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่ม 45นะคะเกือบจะ4 ทุ่มแล้วร้านค้าต่างๆก็เริ่มปิดแล้วนะคะคนก็เริ่มน้อยลงเนาะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปกินของอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าสวนลาเฟินนั่นเองแล้ว2 คนนี้ก็กำลังเมาส์มอยนะคะปล่อยให้ดิฉันรับหน้าที่เป็นนักข่าวสาวนะคะคือปกติอะถนนเส้นนี้คนมันจะเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีรถวิ่งเยอะมากแต่ว่าพอหลังช่วงที่มันมีไวรัสอะไรอย่างเงี้ยรถมันก็ไม่ค่อยวิ่งแล้วคนก็ไม่ค่อยมาเดินแล้วนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้มันกลับมาดีขึ้นแล้วเพราะว่าช่วงที่มันเพิ่งแบบไวรัสระบาดใหม่ๆคือเงียบมากไม่มีคนเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบเริ่มมีร้านค้าทยอยเปิดแล้วก็อย่างที่เห็นกันทุกคนสับปะรดน่ากินและนั่นคือทาราเป็นอร่อย你介绍一下这条路这条路叫中山街全是了别再反复传统小B伊莲卡莱妈嘞这是酸辣粉哈但是据我们的情报显示他现在不在附近A few moments later เมื่อกี้นะคะเราก็กินสวนลาเฟินกันไปแล้วนะคะจะบอกว่าเปรี้ยวมากคือ2 คนเนี่ยกินหมดเกลี้ยงเลยแต่เผ็ดกินไม่หมดเพราะว่ามันเปรี้ยวมากมากกินไม่หมดเอาเดี๋ยวเชียวฮาลาเขากินมาก你很喜欢那个叫什么酸辣粉吗因为只有你一个人吃完，因为我每次都会吃完。光盘，เปรี้ยวมากทุกคนเปรี้ยวปกติไม่เคยกินเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะตอนนี้เรากำลังไปส่งเสี่ยวเสียนะคะหรือว่าทารากลับบ้านก็พาทุกคนมาดูเนาะว่าบรรยากาศอะไรมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีกินเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เล็กน้อยหน่อยกินใหญ่กินไปเล็กน้อยแหละกินตั้งแต่2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มครึ่งนะคะก็ไม่แปลกที่แม่จะบอกว่าหน้าเหมือนกะละมังโอ้ยไม่ใช่แม่โอเคคลิปนี้เราบายบายกันดีกว่านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไม่ไปนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าอยากเจอแหวนอีกคอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะจับแหวนมาคุยกันนะคะ